คุณมานายตอนเป็นเด็กเนี่ยชอบดูการ์ตูนไหมคะโอ้โหสุดๆเลยฮะเรียกว่าติดเลยดีกว่าติดการ์ตูนเลยรู้จักทุกตัวการ์ตูนเลยดราก้อนบอลโดราเอมอนติดหมดเซเลอร์มูนอันนั้นไม่ดูแล้ว นานเกินไปแล้วนะคะแต่ว่ายุคนี้เนี่ยเขาบอกว่าเด็กเนี่ยนอกจากชอบดูการ์ตูนแล้วเนี่ยก็ยังชอบดูทีวีแล้วก็ชอบดูรายการที่มีสาระนะคะเลยเป็นที่มาที่ไปนะคะของบริษัทเนชั่นInternational Entertainment หรือว่านายของเครือเนชั่นนี่แหละค่ะที่ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมเขามีการเปิดทีวีสำหรับเด็ก24ชั่วโมง24ชั่วโมงเลยใช่แล้วก็24ชั่วโมงนี้เต็มไปด้วยสาระและก็ความบันเทิงนะคะช่องนี้จะน่าดูขนาดไหนเดี๋ยวไปหาคำตอบกันกับคุณองค์อนันต์อมัตยกุลค่ะน้องๆเยาวชนไทยนะครับเตรียมตัวมาหาสาระแบบสนุกสนานกันได้แล้วนะครับเพราะว่าวันที่6สิงหาคมนี้จะมีทีวีช่องใหม่นะครับซึ่งเป็นทีวีดาวเทียมชื่อว่าคิดโซนนะครับก็จะมีเนื้อหาสาระที่สนุกสนานมาให้เยาวชนไทยและเด็กๆไทยได้รับชมและรับฟังกันนะครับนอกจากจะมีรายการสนุกๆอย่างการ์ตูนมีอะไรแล้วนะครับก็ยังจะมีเจ้าตัวนี้นะครับแคนิมอลที่ส่งตรงมาจากเกาหลีมาให้ได้ชมกันด้วยนะครับความสนุกสนานที่เพียบพร้อมอย่างนี้ต้องติดตามไปดูกันแล้วครับเด็กไทยคงจะอดใจรอกันไม่ไหวที่จะได้ติดตามสาระน่ารู้และน่าสนุกในคิดโซนโซนคิดของเด็กคิดโซนที่จะพร้อมอยู่บนจอทีวีวันที่6สิงหาคมนี้กรรมการอำนวยการบริษัทNineศิวพรชมสุวรรณบอกว่าได้มีการลงทุนร่วม25ล้านบาทในการสร้างสรรค์ช่องทีวีดาวเทียมนี้ให้เกิดขึ้นเพื่อจะแข่งขันในตลาดที่มีแต่รายการการ์ตูนเพียงอย่างเดียวคิดโซนจึงเป็นมากกว่ารายการการ์ตูนและให้ในสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาเยาวชนไทยช่องที่สำหรับเด็กจริงๆไม่มีนะครับมีแต่ช่องการ์ตูนนะครับเราไม่ใช่ช่องการ์ตูนการ์ตูนคือส่วนหนึ่งแค่นั้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีการ์ตูนแต่การ์ตูนของเราเนี่ยจะเป็นการ์ตูนที่ต้องเรียกว่าเสริมสร้างปัญญานะครับสอนให้เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักเพื่อนพัฒนาการสำหรับเด็กนะครับนั่นคือในส่วนของการ์ตูนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการ์ตูนที่เราเลือกสรรมาเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งไม่เคยฉายที่ไหนมาก่อนนะครับเราได้ลิขสิทธิ์จากต่างประเทศเลยนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นรายการนะครับซึ่งต้องเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะเด็กที่ดูได้นะครับผู้ปกครองนะครับครูบาอาจารย์ก็ดูได้สำหรับผลประกอบการจากการเปิดช่องทีวีผู้บริหารนายบอกว่าบริษัทจะมีกำไร10ล้านบาทในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้และเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในปีหน้าซึ่งในการเปิดตัวครั้งนี้ยังมีผู้ผลิตตัวการ์ตูนดังจากประเทศเกาหลีมาร่วมด้วยนายท็อดคิมหัวหน้าฝ่ายสินค้าผู้บริโภคบริษัทวูสคลับเจ้าของตัวการ์ตูนแคนิมอลที่โด่งดังในหลายทวีปทั่วโลกบอกว่าจะเป็นการดีที่เด็กไทยจะได้รู้จักแอนิเมชันคุณภาพจากเกาหลีผ่านทีวีดาวเทียมแอปพลิเคชันมือถือและสินค้าต่างๆที่จะเข้าถึงตลาดผู้บริโภคเยาวชนอายุ 4-12 ปี We've been just prepared for the launching this party for over like 6 months. Finally we are here to launching our brandSo what is the size of the market that you're looking forward to covering? Well, I think, you know, Thailand is like a big and potential market. And it could be the one in a major market for the Southeast Asia. เพื่อให้ช่องคิดโซนพร้อมจะเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ปกครองและเด็กๆมากขึ้นบริษัทNineจะมุ่งเน้นทำการตลาดผ่านหลายกิจกรรมที่จะเข้าไปถึงชุมชนและโรงเรียนเพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้นผู้ชมสามารถรับชมคิดโซนได้หลายช่องทางทั้งจานดาวเทียม C band และ KU band รวมถึงกล่องรับสัญญาณ Sandbox และ GMMZ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างมูลค่าให้กับผู้ใหญ่ในอนาคตด้วยการเสริมสร้างความรู้ที่เป็นสินทรัพย์ระยะยาวซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปศักดิ์ชาญชัยอัครพงษ์ถ่ายภาพองค์อนันต์อมัตยกุลรายงานพามาดูความเคลื่อนไหวในกิจการโทรคมนาคมกันบ้างนะฮะเรื่องของสัญญาระหว่างทรูนะครับกับทางด้านกสทโทรคมนาคมก็ยังเป็นปัญหาที่ไม่จบและล่าสุดปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมกันของบอร์ดหรือว่าคณะกรรมการกสทโทรคมนาคมและที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการให้ยกเลิกสัญญา 3G ระหว่างแคทกับทางด้านกลุ่มทรูทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกสทโทรคมนาคมคุณกิติศักดิ์ศรีประเสริฐบอกนะครับว่าการเห็นชอบเบื้องต้นในครั้งนี้ยังมาควบคู่กับการมีมติให้ร่างสัญญา 3G ขึ้นมาใหม่ให้เป็นสัญญาแบบมาตรฐานแล้วก็เปิดกว้างให้กับผู้ประกอบการรายอื่นสามารถเข้ามาทำตลาดได้และก็มีสิทธิ์ขอเข้าทำตลาดให้บริการขายต่อบริการหรือที่เราเรียกย่อๆนะครับว่า MVNO รวมไปถึงการทำตลาดขายส่งหรือว่าโฮลเซลได้เท่าเทียมกับกลุ่มทูด้วยยังไม่หมดและยังไปจัดทำรายละเอียดร่างสัญญา 3G ฉบับใหม่ร่วมกับทูอีกต่างหาก
ซึ่งต้องรวมถึงการดูแลลูกค้าการทำการตลาดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ครับจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดอีกครั้งเพื่ออนุมัติวันที่8สิงหาคมแต่ว่าทางด้านของกสทหรือว่าแคทเนี่ยนะครับก็ยืนยันนะครับว่าการดูแลลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าลูกค้าของ TrueMove H ที่มีอยู่ประมาณ2ล้านรายตามประกาศของกสทช.กำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าลูกค้าต้องได้รับบริการอย่างต่อเนื่องก็เป็นไปได้ว่าสัญญา 3G จะยังคงอยู่และมีผลบังคับใช้ไปจนกว่าแคทกับ True จะร่างสัญญาฉบับใหม่เสร็จคิดว่าไม่ได้ความชัดเจนหลังจากบอร์ดอนุมัติก็จะเริ่มร่างสัญญาใหม่และน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนด้วยกันนะฮะมาส่งท้ายรายการชั่วโมงธุรกิจในช่วงของ Marketing กวนนะคะเขาบอกว่าตอนนี้การทำการตลาดเนี่ยมักจะใช้สัญลักษณ์หมายเลข7มาเป็นตัวชูโรงนะคะมีความหมายยังไงหลายคนคงอยากรู้นะคะเดี๋ยวไปหาคำตอบกันในช่วงของ Marketing กวนนะคะช่วงนี้คุณมนัยดิฉันธนวัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันก่อนผมขับรถไปส่งแม่ที่โบสถ์จะผ่าน4แยกใหญ่ๆมีป้ายคัทเอาท์ของคอนโดแสนหรูหราซึ่งไม่ต้องบอกว่าใครก็นึกชิกออกนะครับคอนโดนี้ก็บอกว่าถ้าใครซื้อคอนโดแถม7แพ็คเกจกลางวันขับไปทานอาหารที่มันหมุนเขาบอกใครกิน7คนแถม1คนเริ่มแปลกใจแล้วทำไมอยู่เบอร์7เบอร์1เบอร์2ยังไม่ทันเลยมีหนัง7ปีดี7ของ GTH คือตอนนี้กลายเป็นว่าหลายๆโปรดักต์หลายๆสินค้าหลายๆแวดวงเนี่ยหันมาเล่นเบอร์7กันหมดโดยอย่างจะนัดกันมาหรือไม่นัดกันมาก็ไม่รู้ต้องมาถามท่านเจ้าสัวว่าท่านเจ้าสัวเนี่ยรู้สึกยังไงกับเบอร์7บ้างเขาบอกว่าเบอร์7มันไม่ได้ดูเหงาเหมือนแบบเบอร์1เพราะเบอร์1เนี่ยมันอยู่ยอดยังไงมันก็เหงาอยู่แล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้ดูแข็งทื่อแบบเบอร์4 7มันก็ดูโค้งไปโค้งมาเหมือนเบอร์5นะครับโค้งไปโค้งมาทำไมต้องเป็นเบอร์7ผมมองตรงข้ามเลยนะผมมองไปเรื่องของเรื่องของธรรมเนียมประเพณีธรรมเนียมประเพณีมากกว่านะหรือจะบอกว่าเรื่องของการดูดวงดูเดิงอะไรเนี่ยนะเลข7จะมีอิทธิพลอย่างนึงเขาบอกว่าเรื่องของการเดินทางแล้วการพาไปเลข7เป็นเลขก่อนเบอร์8ซึ่งเบอร์8ทางคนจีนถือว่าเป็นเลขที่ดีมากนะครับเพราะนั้นประเด็นคือว่าเราต้องยอมรับว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีเพราะฉะนั้นเขาอาจจะใช้เลข7ก็ได้เลข7เนี่ยเป็นการเดินทางไปหานะครับความโชคดีคือเลข8นะครับอาจจะเป็นไสยศาสตร์หรือเป็นอะไรก็ได้แต่เรื่องโชคกลางเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์จะคิดนะครับแล้วทำไมคนไทยไม่ใช้เบอร์9ซึ่งเบอร์9มันก็อยู่คู่มาตลอดแล้วเบอร์9ก็สวยจริงมีโชคลางจริงหรือเป็นอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ปีเตอร์ชวนคุณผู้ชมคิดด้วย5สมมุติว่า5สิ่งที่คุณไม่ควรพลาด10สิ่งที่คุณไม่ควรพลาดคือ5เนี่ยมันดูช้ำแล้ว10มันก็ดูเยอะ5ดูน้อยไปใช้เยอะ10ดูเยอะไปกว่าจะไปถึงอ๋อ7มันเป็นตัวเริ่มอ่ะเดี๋ยวก็8แต่6เดี๋ยวก็9ไง6ไม่ได้6กับ9 6มันตกเมน6กับ9มันจะมีความสุขนะมีคนฮะ6กับ9จะมีความสุขคุณทำบ่อยอ่ะคุณทำบ่อยเหรอรู้เปล่าเรื่องอะไร6กับ9อ่ะไอตอนแรกคุณถามว่าเลข7นะผมคิดทงข้ามหรือเปล่าผมนึกว่าคุณเกียงมาแล้วเอาเบอร์7อ่ะสโนว์เป็นเบอร์ที่ตอนทั้ง7โอ้นันทควานกับสโนว์ไวท์ทั้ง7นั่นแหละผมคิดเลยนี่เป็นหนังเรื่องใหม่ที่ผมจะสร้างเองนันทควานกับสโนว์ไวท์ทั้ง7เพราะว่าวงเล็บคนแค่เอาไปทำไมทำไมคนแค่ไปทำไมฮะหรือตกลงว่าก็เกย์ทั้ง7เฮ้ยเกย์ไม่รับเราชอบผู้หญิงเดียวผู้ชอบผู้หญิงเท่านั้นแต่เกย์เขาชอบคุณนะผมไม่ชอบผมไปเซอร์เวย์มาเรียบร้อยทำเซอร์เวย์มาแล้วเขาบอกว่าชื่อคุณอยู่ติดผนังเลยนะว่าเป็นที่หมายปองของพวกนี้โดยเฉพาะเลยจริงเหรอจริงโอ้มีสิ่งน่าภูมิใจมากโอ้ถ้าเป็นผมรับเกย์ทั้ง7นี่จะขายได้ไหมแสดงว่าอะไรป่ะทำไมผมบอกคนนั้นพวกนี้คืออะไรพวกที่เขาทำเองเพื่อที่เพศที่เขาต้องการความเก่งความอะไรพิเศษในคนอื่นแสดงว่าคุณเกียงเนี่ยมีทั้งความฉลาดจับไวหล่อมากและเก่งเป็นพิเศษอันนี้เราหยอดนะเนี่ยสมบูรณ์เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์สุดยอดงั้นเราต้องไปดูต่อไปว่าเบอร์7เนี่ยเบอร์7เป็นเบอร์อะไรฮะเป็นเบอร์อะไรนะ777ตอง7ซีรีส์7ทำไมถึงซีรีส์เรื่องนี้ต้องให้คุณผู้ชมช่วยคิดทำไมต้องเป็นเบอร์7